อ่ะเออไปดูกอล์ฟหน่อยวันนี้มันสุดท้ายแล้วนะคะพีอะไรนะกอล์ฟพี LPGA คือกอล์ฟเนี่ยเขาจัดขึ้นมาเพื่อขายแก๊สไม่ใช่ LPGA ทัวร์นะครับไทยแลนด์นะฮะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดนะครับแล้วก็โมเดิร์นไนท์ถ่ายทอดสดช่อง SD ช่อง30เราเนี่ยนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไปติดตามกับคุณลักษุดารักษากิจนะฮะเชิญครับการแข่งกอล์ฟ Honda LPGA Thailand 2018วันนี้แข่งขันเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะโดยโอกาสลุ้นแชมป์นั้นจะอยู่ที่โปรสาว4อันดับแรกค่ะแต่ช่วงนี้เราพามาชมความน่ารักสดใสและเซ็กซี่ของโปรสาวคนนี้นะคะมูนนี่หรือว่าลิลลี่เฮอค่ะโปรสาวชาวจีนที่ฮอตที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้นะคะที่ทำให้แฟนกอล์ฟหนุ่มๆต้องเดินทางมาติดตามถึงสนามสยามคันที่คลับพัทยาเพราะว่าฟอร์มของเธอนั้นยังไม่ดีนักจึงยากที่จะได้เห็นเธอระหว่างการถ่ายทอดสดโดยจบ3วันค่ะเธอมีคะแนนอยู่ในอันดับสุดท้ายของการแข่งขันซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเพราะว่าเธอเข้าแข่งขันรายการนี้ในฐานะนักกอล์ฟรับเชิญโดยมูนี่วัย18ปีค่ะเพิ่งจะเทิร์นโปรเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเท่านั้นแต่ก็ด้วยความโดดเด่นทั้งรูปร่างหน้าตาและบุคลิกทำให้เธอกลายเป็นขวัญใจของแฟนกอล์ฟหนุ่มๆโดย Instagram ของเธอนั้นมียอด follow กว่า 100,000 คนซึ่งเธอก็ได้รับเชิญเข้าแข่งขันโดยไม่ต้องมีอันดับโลกตามเกณฑ์ที่กำหนดและก็ถือว่าประสบความสำเร็จด้านผู้ชมที่ตามมาเป็นกำลังใจเธอเป็นจำนวนมากค่ะและเธอเองก็เผยว่าเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายด้วยสวัสดีค่ะ Lily, were you surprised to have such a lot of fans coming to support you in this tournament? Oh yes, I'm so extremely surprised, and you know, I'm just so happy to see everyone out here supporting everyone and including me. It's a real treat. สำหรับมูนี่เฮอนะคะไม่ได้มีดีเพียงแค่หน้าตาเพราะว่าในช่วงที่ยังเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นนั้นเมื่อปี2015ค่ะเธอผ่านการคัดเลือกเข้าไปเล่นกอล์ฟอาชีพเมเจอร์รายการ US Women Open มาแล้วนะคะส่วนรายการนี้ค่ะก็เป็นการแข่งขันใน LPGA ทัวร์ในฐานะนักกอล์ฟอาชีพครั้งแรกของเธอซึ่งวันนี้มูนี่เฮอออกในกลุ่มสุดท้ายของฝั่งหลุม10ค่ะร่วมกวนกับเอลิซาลีโปรสาวสวยอีกคนนึงส่วนฝั่งหลุม1นะคะกวนสุดท้ายและรองสุดท้ายจะเป็นการลุ้นแชมป์โดยในกลุ่มสุดท้ายจะเป็นการสู้กันของ2พี่สาวตระกูลคอด้าและจุฑานุการซึ่งก็คือเจสสิก้าคอด้าผู้นำเดี่ยวตลอด3วันที่ทำไปแล้ว20อันเดอร์พาร์แล้วก็โปรโมโมริยาจุฑานุการที่อยู่ในอันดับ2ด้วยสกอร์ตามหลังอยู่4สโตรกและมีลีมินจินซึ่งอยู่อันดับ3ร่วมด้วยนะคะโดยเธอมีสกอร์อยู่ที่15อันเดอร์พาร์ส่วนในกลุ่มรองสุดท้ายค่ะจะเป็นการดวลกันระหว่างน้องสาวตระกูลคอด้าและจุฑานุการนั่นก็คือโปรเมเอริยาที่อยู่อันดับ4ด้วยสกอร์ตามหลังผู้นำ6สโตรกกับเนลลี่คอด้าน้องสาวของเจสก้าที่อยู่ในอันดับ6ร่วมการลุ้นแชมป์ของ2พี่น้องจาก2ครอบครัวนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกใน LPGA ทัวร์นะคะแฟนๆกอล์ฟก็จะได้ลุ้นกันอย่างสนุกแน่นอน